บ้านกลางทุ่งนาเวียร์ สุกลวัฒน์ถือเป็นพระเอกแถวหน้าที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่อีกมุมหนึ่งชีวิตของหนุ่มเวียร์ไม่ได้หรูหราอย่างที่ใครคาดคิดเพราะพระเอกหนุ่มมักจะกลับบ้านเกิดในจังหวัดขอนแก่นที่ตั้งอยู่กลางไร่อยู่บ่อยครั้งเป็นชีวิตที่แสนเรียบง่ายโดยปลูกผักผลไม้และเลี้ยงปลาประทังชีวิตไปวันๆเห็นหล่อเหลาแบบนี้รู้ไหมว่าหนุ่มเวียร์ของเราเขาเป็นชาวขอนแก่นแต่โดยกำเนิดเกิดเมื่อวันที่18เมษายน2528ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเวียร์บอกว่าคุณแม่บอกว่าเกิดมาตัวเล็กตัวผอมบ้างขาวๆหน่อยหลายคนสงสัยว่าทำไมโตขึ้นถึงตัวใหญ่และดูสองสีขึ้นด้วยเห็นคนอื่นพูดกันว่าถ้าเกิดมาตัวเล็กพอเราโตไปตัวจะใหญ่ครับส่วนบ้านเป็นแค่บ้านพักราชการชั้นเดียวคุณพ่อของเขาเป็นคนชอบปลูกต้นไม้หลังบ้านจะมีสระน้ำเลี้ยงปลาครับผมก็ชอบเที่ยวเล่นอยู่แถวนั้นด้วยส่วนบ้านหลังใหม่ย้ายออกมาตั้งแต่ตอนป.4 ตอนย้ายมาแรกๆก็มีความรู้สึกแปลกๆเพราะเป็นหมู่บ้านชื่อว่าเขารักไทยแถมตัวบ้านก็ใหญ่กว่าเดิมอีกแถวนั้นไม่มีใครที่เรารู้จักเลยผมเลยไม่ค่อยชอบและไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่มุมในบ้านที่ผมชอบมากๆเลยก็คือห้องรับแขกเพราะได้นั่งดูทีวีกับครอบครัวพ่อแม่และพี่ชายในช่วงอนุบาลผมชอบสนามเด็กเล่นเอามากๆจะไปโรงเรียนแต่เช้าเพื่อที่จะไปจองเครื่องเล่นที่ผมชอบส่วนใหญ่ก็คือรถไฟโยกส่วนประถมถึงมัธยมสถานที่ที่ผมชอบไปเป็นประจำก็คือศาลาสามแยกบริเวณถนนโรงเรียนชอบศาลานี้เพราะมีคนผ่านมาเยอะผ่านมาตลอดเป็นศูนย์รวมของการที่ได้เจอเพื่อนๆพอเรียนจบปริญญาตรีผมก็ได้เข้าไปม.ขอนแก่นอีกรอบต้องเรียกได้ว่าชีวิตผมได้ติดอยู่กับที่นี่เกือบทั้งชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากบ้านดีมีสไตล์.com ขอบคุณค่ะ